วันนี้นะครับพี่ KTP จะมาสอนวาดรูปบาสสเก็ตบอลนะครับบาสสเก็ตบอลลูกบาสนั่นเองนะครับจะวาดลูกบาสกันนะครับนี่เห็นไหมครับขีดไปเลยลูกบาสนี่นะครับลายก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ลายลูกบาสสเก็ตบอลนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะปึ๊บนะครับนี่ลายจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นลักษณะไหนนะครับเราก็จะเขียนสีดำให้น้องๆเห็นนะก็อย่างที่บอกนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับเขียนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะมาดูกันที่กระล่างพี่นะปึ๊บเห็นไหมครับครับเนี่ยทำให้กลมด้วยมือเรานะครับผมดูความสามารถเราจะทำได้ขนาดไหนนะวาดเก่งปุ๊บก็ใช้เครื่องมือนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลายของเขานะลายบาสเกตบอลนะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ละลายแต่ละลูกบอลจะต่างกันนะครับผมนะครับปึ๊บแล้วก็ทำแบบนี้นะครับลายก็จะเป็นลักษณะนี้นะลายบาสเกตบอลนะครับปึ๊บเห็นนะครับเห็นลายยังครับขอเพิ่มลายให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะเพิ่มลายให้ใหญ่หน่อยปึ๊บนี่เห็นไหมครับน้องๆทำตามเลยนะครับเพิ่มลายหน่อยเพิ่มลายหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยลายก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพิ่มให้เส้นใหญ่หน่อยนะครับนี่ทำตามพี่มาเลยนะครับนี่ล่างตามมาครับล่างถึงไหนกันแล้วครับผมล่างได้กันไหมทำตามพี่เลยนี่พี่ทำแบบสองเส้นซ้อนให้หนานะปึ๊บทำตามพี่มายังถึงไหนแล้วครับนี่นิ่งๆเลยครับนี่นะครับจะวาดให้เก่งใจต้องนิ่งมากจริงป่าวไม่รู้นะนี่ครับเห็นไหมเพิ่มลายแล้วเห็นไหมแล้วเราก็ต้องมาสอนภาษาอังกฤษกันนะครับผมลูกบาสเกตบอลมีคำอะไรครับภาษาอังกฤษนะครับ BASKETBAL บาสเกตบอลนะครับ BASKETBALL นะครับลูกบาสเกตบอลนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับสะกดคำให้ได้นะครับเจอคำไหนมาอ่านไม่ออกครับเราเห็นคำแล้วก็รู้อ๋อคืออะไรเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอให้สะกดคำให้ได้นะครับเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวคนรอบข้างเขาจะบอกเราเองว่าอ่านว่าอะไรอ่านถูกอ่านผิดเนอะไม่สําคัญสะกดคําไม่ถูกอย่างเดียวครับนะคือสําหรับคนอย่างพี่คือไม่ค่อยเก่งอ่ะนะเรื่องภาษาอังกฤษอ่ะแต่พี่ก็คือสอนน้องตามที่พี่มีที่พี่เคยประสบการณ์มานะอย่างน้อยเขียนคําศัพท์ให้เขาดูเลยแล้วต้องการอะไรอะไรยังไงเนี่ยเขาก็จะบอกได้นะครับบาสเกตบอลนะครับเดี๋ยวเราถึงเวลาเรามาลงสีกันแล้วนะบาสเกตบอลนะก็จะมีสีอะไรกันบ้างมาแล้วครับบาสเกตบอลก็มีเขียวนะครับแล้วก็เหลืองแดงส้มนะครับเราเริ่มในเหลืองกันนะครับนี่ระบายไปเลยนะครับอย่างที่พี่เคยสอนไว้อะนะครับระบายไปเลยนะสำหรับพี่เหมือนว่าใช้สีแรกคือสีเหลืองนะครับคือเหมือนทำแสงนะครับสีเหลืองคือแสงของพี่นะครับคือน้องอยากให้แสงมาด้านไหนครับบอกได้เดี๋ยวพี่จะให้แสงเข้ามาทางนี้นะกําหนดแสงมาตรงนี้นะครับให้เข้าทางนู้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับระบายไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องสนใจเลยทางนั้นนะครับต่อไปก็คือสีส้มนะครับนี่ระบายไปเลยนะครับระบายไปเรื่อย
อืมเห็นไหมครับจะวนก็ได้อะอย่างที่ที่เคยสอนนะโยนวนก็ได้นะครับอันนี้ลูกบาสเกตบอลนะบอกไว้ก่อนใช่นะครับลายแต่ละบอลแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนะเขาก็จะมีรูปแบบของเขานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับระบายไปเรื่อยเลยไม่ต้องสนใจครับระบายไปก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยระบายไปครับปึ๊บเราก็วนวนของเราก็ได้นะครับอย่างที่สอนนะครับจะวนไม่วนแล้วแต่จะขีดจะเขียนอะไรก็ขีดไปครับครับโกรธใครเกลียดใครนี่มาวาดภาพนี่ก็เดี๋ยวก็หายนะครับนี่เห็นไหมนี่เกลียดเกลียดเกลียดโกรธโกรธโกรธหิว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 ก็วาดภาพไปนะครับเห็นไหมโกรธโกรธโกรธเกลียดเกลียดหิวหิวหิววาดภาพไปรับรองก็สวยงามเห็นไหมได้ภาพด้วยทั้งเกลียดทั้งไหว้ภาพอ่ะดีกว่าไหมดีกว่าเรามานั่งเกลียดมานั่งเสียเวลาสู้เรามานั่งวาดภาพดีกว่านี่เห็นไหมเนี่ยรูปบาสเกตบอลนะครับลงไปก่อนลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับปึ๊บนะครับครับระบายครับเห็นไหมครับเนี่ยจะเริ่มเก็บตรงนี้แล้วเข้มๆแล้วเห็นไหมหมุนๆไปเลยเห็นไหมบาสเกตบอลนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วนะพี่กำลังไล่เก็บอยู่นะครับไม่ใช่เก็บอะไรนะครับเก็บสีนะครับบอกไว้ก่อนนะครับโอ้โหครับเห็นไหมครับการเก็บสีนะครับเห็นไหมหมุนหมุนไปเลยครับแล้วก็วาดอะทำสีส้มให้ทั่วไปเลยเห็นไหมครับน้องๆเห็นอะไรไม่โอเคก็น้องๆก็เติมเข้าไปได้เห็นไหมครับเติมจนกว่าจะโอเคนะครับนี่เป็นไงครับลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวสีเหลืองเราอัดอีกเราลงไปก่อนเลยลูกบาสก็คือสีส้มแน่นอนอยู่แล้วนะครับเบสิกเบสิกนะครับเดี๋ยวลงไปนี่เห็นไหมเริ่มสีเหลืองเข้ามาเลยนะครับเริ่มสีเหลืองเข้าไว้นี่อ่ะนี่แล้วเราเพิ่มสีเหลืองเข้าอีกนะครับสีไม้สมัยนี้ดีนะครับผมสามารถระบายในสีดำก็ได้เลยนะครับแต่ก่อนนี้ยังไม่มีนะครับระบายแบบว่าระบายกับสีดำอะไรอย่างเงี้ยกระดาษดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันหลังจะทำกับกระดาษดำให้ดูนะครับนะครับระบายวนๆไปก่อนนะครับวนๆไปก่อนเลยนะครับเราก็มาตามด้วยสีส้มต่อนะครับนี่นะครับทำตามที่มาถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยวนๆไปเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมวนไปเลยวนไปเลยนะครับเห็นไหมครับทำตามที่มาเรื่อยๆเลยวนไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆวนไปนะครับเนี่ยเนี่ยการเก็บสีก็กำลังไล่เก็บสีไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเก็บสีตามพี่มาเลยขอสีแดงบ้างดีกว่าสีแดงนะครับนี่เขาเรียกว่าแสงที่สามแล้วนะครับเห็นไหมแสงที่สามก็เหมือนขาวดำนั่นเนี่ยอ่อนแก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสีอ่อนสีแก่เงี้ยการไล่มิติของสีนั่นเองนะครับแต่การระบายสีอ่ะก็จะมี3สีเหลืองส้มแล้วก็แดงนะครับที่ระบายลูกบาสอยู่เนี่ยก็เหมือนการเราทำสีดำนั่นเนี่ยแต่แตกต่างตรงที่เป็นสีนะครับเห็นไหมครับเริ่มสวยนะเวลาสีแดงเข้ามาอีกนะครับเนี่ยเราเก็บสีแดงเพิ่มเข้ามาเห็นไหมภาพก็จะมีมิติขึ้นมาอีกไหมครับเห็นไหมเนี่ยสีที่สามนะครับเนี่ยเขาก็จะเริ่มสวยแล้วเห็นไหมครับเงาสวยไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลูกบาสเกตบอลนะครับไม่ยากครับยากไหมน้องๆหนูๆ นะครับยังยากบอกกันด้วยนะครับเนี่ยลูกบาสเกตบอล
เห็นไหมครับเห็นไหมยากไปไหมครับผมอ่ะขอใส่จุดๆหน่อยดิบาสเกตบอลนี่จิ้มๆไปเลยนะครับบาสเกตบอลก็จะมีจุดๆเห็นไหมครับก็จะมีจุดๆๆนี่ลูกบาสเกตบอลนะก็จะมีจุดๆๆๆนะครับบาสเกตบอลนะครับแล้วก็ใส่จุดๆไปหน่อยวาดให้เข้าใจครับให้น้องเข้าใจนะครับพี่ก็จะใส่รายละเอียดไม่เยอะนะเห็นไหมครับนี่ครับนี่สีที่4นะครับอย่างที่บอกคือสีที่4นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสีที่4เข้ามาแล้วนะครับเห็นยังเนี่ยการทำสีที่4นะครับเห็นไหมนุ่มนวลไหมครับสีที่4เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยสีที่4นะครับขอทำเงาตรงนี้ก่อนนะครับแสงมางี้นะครับใช้สีทุกสีเลยก็ได้มั้ยเห็นไหมแสงมาแล้วสีทุกสีเลยมาสีส้มมาสีส้มนะครับไปสีแดงมาเห็นไหมครับเนี่ยซัดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับให้สีดึงเข้าหากันได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะเนี่ยแสงเขาจะมาตรงนี้ลักษณะนี้นะปึ๊ดอะไรก็ได้เขียวหน่อยนะครับเพิ่มแสงเงาเข้าไปเลยนะทำให้สวยขึ้นไหมครับผมขอสีแดงเพิ่มไปหน่อยนี่ครับเห็นไหมเพิ่มแสงเงานะครับนี่เห็นไหมครับใส่ไปเลยนะครับไม่ยั้งนะใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งครับผมเห็นไหมครับนี่ไม่มีคำว่ายั้งเลยครับเห็นไหมแสงมางี้เห็นไหมนี่จะมาลักษณะนี้นะครับแสงเงานะครับไม่มียั้งครับผมเห็นไหมใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมปึ๊บเห็นไหมเนี่ยวนไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยวันนี้เราวาดลูกบาสเกตบอลนะครับง่ายไหมครับผมวันนี้เห็นไหมครับนี่วนๆไปเลยเห็นไหมเห็นไหมแสงทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมเราสามารถทำได้หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมขีดขีดเขียนเขียนยังไงก็ไม่ผิดเห็นไหมครับนี่ทำให้บรรยากาศเข้าหากันด้วยเห็นไหมครับสวยไหมครับการดึงบรรยากาศเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลูกบาสเกตบอลของเราวันนี้ก็เราก็เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเซ็นชื่อนะครับถ้าเกิดเสร็จแล้วนะครับห้ามลืมเซ็นชื่อเด็ดขาดนะอันนี้เราวาดคร่าวๆนะครับให้น้องเห็นว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับทำตามได้ถึงไหนกันแล้วเอ่ยนี่ก็วาดเสร็จแล้วนะเซ็นชื่อเลย K T P C L A S S I C นะครับ K T P Classic นะครับอย่าลืมติดตามผลงานพี่เลยนะครับลูกบาสเกตบอลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฝากติดตามผลงานนี้เรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณน้องๆบ๊ายบายครับผม